ได้ว่าที่ไหนในโรงพยาบาลที่เสียงดังที่สุดที่ไหนในโรงพยาบาลเสียงดังที่สุดผู้ป่วยนอกไหมฮะไม่ ICU ICU เหรอเอาจริงเหรอครับเพราะว่ามันมีเสียงไอ้เครื่องนู้นไอ้นี่ก็ดังไอ้นี่ก็ตูดไอ้ตีดนะซึ่งเป็นมันแบบผู้ป่วยควรจะได้พักมันควรจะได้พักถูกไหมเพราะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้โอเคนั่นคือสภาพที่เขาเหนื่อยเขาสู้ไม่ได้ ICU นะครับเดี๋ยวนี้เราพยายามที่พัฒนา ICU นะครับที่ให้เขาอยู่เฉพาะในห้องเขาเองห้องของเขามีเครื่องมือที่มันจำเป็นสำหรับเขาอันนี้มันก็จำเป็นที่เขาต้องทนไม่ต้องไปฟังเสียงชาวบ้านนะเตียงข้างๆไม่ต้องข้างๆเขาคงเช็คไอ้เตียงนู้นเนี่ยเขาอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นของเขาเองเป็นสร้างสิ่งแวดล้อมที่เขาสามารถให้ญาติเขานั่งเฝ้าได้สมมติมันก็เหล่านี้ไม่ใช่การออกแบบตึกใหม่ๆจะเป็นแบบนี้แหละแนวนี้ครับแค่ฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเหมือนเป็นโรงพยาบาลในฝันเลยนะฮะน่าจะเป็นอย่างนี้ก็มันเป็นแนวคิดที่ต้องทำนะครับเรื่องอื่นๆมีอะไรครับถัดไปเรื่องใหญ่ที่เราพูดกันอยู่ทุกวันคือเรื่องพลังงานนะครับโรงพยาบาลใช้ไฟเยอะมากนะห้องแอร์เครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ MRI ห้องผ่าตัดทั้งหลายเนี่ยใช้พลังงานมากเราสามารถใช้แหล่งพลังงานทดแทนได้ตั้งเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้าพลังงานลมแล้วอย่างเครื่องปรับอากาศเนี่ยถ้าเราใช้เครื่องปรับอากาศจำนวนมากเนี่ยถ้าเราไปติดคอมเพรสเซอร์นะฮะไอ้คอยล์ร้อนนะเต็มไปหมดเนี่ยนะแยกกันเนี่ยโอ้มันกินไฟเยอะนะที่สำคัญคือตึก70ตึกคอยล์ร้อนอัดเป่าใส่กันนะมันไม่ระบายนะมันไม่ระบายมันยิ่งทำงานหนักอันนี้สิ่งเหล่านี้ต้องมีการจัดการใหม่ถ้ารวมได้เป็นเครื่องรวมเป็นเครื่องใหญ่ๆรวมโดยใช้ระบบน้ำเย็นนะครับซึ่งมันจะทำให้ลดค่าพลังงานจะเปิดในช่วงเวลาเดียวกันแรงต่างพอถึงตอนกลางคืนก็เปิดเครื่องเล็กแล้วก็วิ่งไปจ่ายได้หลายที่ตอนนี้ก็มีโครงการผมก็เราจะทำโครงการอีกหลายโครงการนะครับตึกใหญ่ๆเราก็จะทำระบบแบบนี้เพื่อลดการใช้พลังงานนะครับแล้วก็เรื่องขยะคุณแอร์ไปดูมาแล้วนะครับก็อันนั้นก็จบอธิบายด้วยตัวมันเองอยู่แล้วเรื่องขยะนะครับส่วนอีกเรื่องที่พูดง่ายเราใช้กันทุกวันคือเรื่องน้ำน้ำมันมีสองส่วนคือน้ำดีกับน้ำเสียเอาเรื่องน้ำดีก่อนนะครับวันหนึ่งเนี่ยคนหนึ่งใช้น้ำเนี่ยจำนวนมากเลยนะครับเป็น10ลิตรสีราเนี่ยต้องใช้น้ำมากมายนะแต่ว่าเราอยู่ข้างแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยทำยังไงที่จะใช้น้ำได้โดยที่เราอยู่ยุทธภูมิที่ดีเรามียุทธศาสตร์ที่ดีในอดีตเนี่ยปรมาจารย์เขาก็ตั้งโรงผลิตน้ำนะครับเอาน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาขึ้นมาผลิตอันเนี้ยนอกจากจะได้น้ำราคาถูกแล้วเนี่ยมันก็เป็นการได้ใช้ทรัพยากรของธรรมชาติอย่างให้มีคุณค่าที่สุดแต่ก็ต้องดูแลให้ดีด้วยต้องดูแลให้ดีด้วยปรากฏว่าโรงผลิตน้ำประปาของศรีราชเนี่ยมันเป็นไปตามธรรมชาติมากเลยครับระบบผลิตน้ำประปาของเราเนี่ยเป็นระบบถังตกตะกอนเพราะนั้นถ้าในบางฤดูเนี่ยน้ำที่มาในแม่น้ำเจ้าพระยาขุ่นมากมันตกไม่ไหวนะครับเราก็ต้องไปเปิดใช้น้ำประปาเข้ามาก็มีการสิ้นเปลืองน้ำประปาก็ต้องเดินทางไกลสิ้นเปลืองพลังงานมีสารคลอรีนเดินทางไกลมาถึงน้ำก็ไม่ค่อยสะอาดนะครับเพราะว่าคลอรีนมันความเข้มข้นน้อยอะไรทั้งหลายก็เลยแนวคิดของปีหน้าเนี่ยเราก็จะผลิตน้ำเองโดยที่เปลี่ยนระบบจากระบบตกตะกอนเราก็จะเปลี่ยนระบบที่เป็นเมมเบรนฟิลเตชันแบบการกรองเมื่อเราไปซื้อน้ำกรองน้ำดื่มนะฮะแต่น้ำดื่มมันกรองละเอียดหน่อยอันนี้น้ำประปาก็จะกรองในอีกระดับนึงซึ่งเราก็จะผลิตน้ำได้ตลอดปีลดต้นทุนลดค่าใช้จ่ายคนไข้ก็มีน้ำที่ดีใช้นี่สำหรับน้ำดีนี่คือน้ำดีส่วนน้ำเสียเราก็จัดการด้วยน้ำเสียเรื่องใหญ่เหมือนกันครับเพราะว่าทุกวันแต่ละคนก็เข้าห้องน้ำคนผ่าตัดล้างเครื่องมือมีน้ำพวกนี้น้ำมันสกปรกถูกไหมวันหนึ่งน้ำเราออกมาเนี่ยประมาณ 5,000 คิวได้น้ำเหล่านี้ถ้าเราไม่จัดการมันจะไหลลงแม่น้ำเจ้าพระยานะครับไม่ไหวนะครับเพราะนั้นเราต้องมีระบบจัดการที่ดีเพราะนั้นศรีราชก็เลยมีเรียกว่าโรงบำบัดน้ำเสียนะครับซึ่งตั้งมาตั้งแต่ปี2530นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทำการบำบัดน้ำให้มีคุณภาพที่ดีปล่อยก่อนที่จะปล่อยลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาคือจากน้ำเสียๆที่เชื้อโรคเยอะแยะมาพอสุดท้ายบำบัดมานี่เป็นใสเลยใสเลยนะ BOD ปิ้งเลยค่า BOD คือออกซิเจนที่ละลายในน้ำ BOD เทียบกับในแม่น้ำเจ้าพระยาโอ้ดีกว่าดีกว่าอีกฮะดีกว่าเลยโอ้โหนี่คือทั้งหมดหรือยังฮะของ Green Hospital ที่จริงยังเหลืออีก2เรื่องก็คือเรื่องของโลจิสติกหมายความว่าการเคลื่อนย้ายของสรรพสิ่งทั้งหลายภายในโรงพยาบาลภายในโรงพยาบาลนะถ้า
็ลองเข้ามาดูเดินในศรีราชจะงงมากนะครับไปตึกไหนตึกไหนก็ไม่รู้แล้วก็เดินเห็นแต่คนเดินตลอดเวลาแล้วก็เดินบนถนนก็หลงนะครับเดินไปเดินไปเอารถมาแล้วกดแตรหลบแล้วก็ต้องหลบเดี๋ยวก็มีรถเข็นสิ่งเหล่านี้สิ่งแวดล้อมแบบนี้ไม่เป็นประโยชน์นะครับเพราะนั้นเนี่ยเราต้องมีการจัดการเรื่องของการขนส่งนะครับก็คือเรื่องของการจัดทำทางสัญจรลอยฟ้าที่เรียกว่าสกายวอล์กนะจะอยู่ตรงไหนยังไงฮะเชื่อมทุกอาคารในโรงพยาบาลอาคารที่สูงประมาณ5เมตรจากพื้นนะครับก็ประมาณตึกชั้น2หรือชั้น3ครับผมสกายวอล์กเนี่ยหรือทางสัญจรลอยฟ้าเนี่ยเป็นแนวคิดนะครับที่จะแยกระหว่างรถที่ใช้ส่งอุปกรณ์ทั้งหลายนะครับกับรถที่รถยนต์สัญจรมาทุกคนคแยกออกจากทางสัญจรของคนและผู้ป่วยนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราตรวจมาตรวจที่ศรีราชเนี่ยเราเข้าทางหน้าโรงพยาบาลมาตึกผู้ป่วยนอกถ้าเราตรวจแล้วถ้าแพทย์รับให้อยู่โรงพยาบาลครับเขาจะเข็นมาบนสะพานลอยเลยนะครับทางสกายวอล์กเลยนะครับไปที่ตึกเลยไม่ต้องไปเจอไม่ต้องไปลงข้างล่างไม่ต้องลงลิฟต์ไปไม่ต้องไปเจอรถไม่ต้องไปถูกคัดเลือกแล้วถ้าสุดท้ายจะอยู่ชั้น2ถ้าจะไปบนเลยที่เหนืออื่นใดบนทางเนี่ยมันผมใช้มันเรียกว่าเป็นกระดูกงูนะครับคือเชื่อมโยงงานระบบต่างๆที่สำคัญนะครับไฟฟ้านะครับระบบ IT สายเคเบิลจะร้อยไปกับร้อยไปกับทางนี้นะสกายวอล์กเนี่ยทั้งหมดประมาณ1กิโลเมตรครึ่งทางโรงพยาบาลซึ่งเชื่อมต่อกับตึกที่สำคัญครับผมนี่จะเริ่มเมื่อไหร่ยังไงโปรเจกต์นี้จะเริ่มไปภายในปี57ที่ข้อสุดท้ายก็คือถ้าเราสนใจมองในเรื่องของการจัดการโรงพยาบาลสีเขียวเนี่ยเฉพาะในเรื่องของกายภาพอย่างเดียวที่พูดมามันเหมือนเป็นเรื่องกายภาพอย่างเดียวมันอาจจะตกของไปอย่างหนึ่งคือกระบวนการถูกไหมฮะมันสิ่งที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งมันมีของมันมีคนและสำคัญคือกระบวนการเพราะนั้นเราก็จะควรจะมุ่งเน้นในเรื่องของการทำกระบวนการเพื่อลดทอนการสิ้นเปลืองในกระบวนการเขาเรียกว่า lean นะฮะ lean กระบวนการแบบ lean ครับลดการทำงานซ้ำซ้อนมันช่วยประหยัดพลังงานทุกกระบวนการใช่ไหมพยายามมีอะไรที่มันซ้ำซ้อนเราจะลดขั้นตอนยกตัวอย่างนะฮะเราจะต้องขนผ้าไปที่ตรงนี้ครับแล้วเสร็จแล้วเราก็ลืมผ้าอีกอันนึงก็ต้องกลับไปอีกต้องเสียเสียเวลาถ้าเป็นใช้น้ำมันก็ใช้น้ำมันก็ต้องกลับไปอีกไปเอาเสียเวลาแล้วทำไมเราไม่เอาทำไมถึงเอาไปไม่ได้รถมันเล็กมันไปได้แค่นี้ทำไมไม่ต่อรถอีกหน่อยแล้วเอาไปเฉพาะที่จำเป็นบางทีผ้าเอาไปเสร็จใช้ไหมไม่ใช้เก็บไว้แล้วพอหมดอายุผ้ามันมีอายุใช่ไหมเอาก็ขนกลับมาซักทำไมเราไม่จัดการกระบวนการให้เอาไปเฉพาะที่จะใช้จะได้ขนไปทีเดียวเราใช้เสร็จกลายเป็นผ้าเปื้อนแล้วเอากลับมาอันนี้คือกระบวนการง่ายๆเอาเรื่องผ้าเป็นตัวอย่างโอ้ยงี้การจัดการพวกนี้นี่เหมือนจะต้องลงรายละเอียดเยอะก็ลงรายละเอียดก็เรามีโครงการที่ศรีราชเราก็เป็นเรียกว่าเป็นต้นแบบนะครับในการทำ Lean Hospital นะครับในเรื่องของกระบวนการของ Lean Thinking นะครับเรื่องของ Lean เนี่ยถ้าหากว่าเราทำครบวงจรนะครับนอกจากเราจะประหยัดต้นทุนแล้วนะครับสิ่งที่เราสนใจมองสิ่งทั้งหลายเนี่ยที่ผมพูดมามันเหมือนมันดูเหมือนเป็นเหมือนทำให้อะไรมันดีขึ้นแต่จริงๆอะไรดีขึ้นหรือว่าอะไรดีขึ้นผมว่าคุณภาพชีวิตของคนใช่คุณภาพของงานดีขึ้นถูกไหมฮะใช่ครับคุณภาพของงานดีขึ้นโรงพยาบาลคุณภาพก็คือการรักษาเพราะนั้นคนไข้ก็จะมีดีขึ้นใช่คุณภาพของคนไข้ที่ได้รับการรักษาก็ดีขึ้นครับโรงพยาบาลก็มีต้นทุนลดลงต้นทุนลดลงก็เอาต้นทุนเนี้ยไปทำอย่างอื่นนะไปพัฒนานะไปให้ค่าแรงนะบุคลากรอยู่ในสิ่งแวดล้อมนี้ก็มีสภาพแวดล้อมที่ดีอยากทำงานอาจจะมีกำไรเหลือมาได้โบนัสได้อะไรคือมันบวกด้วยกันทุกฝ่ายทั้งที่เราเริ่มจากสิ่งที่ไม่ใช่ชีวิตแล้วมันการจัดการอะไรต่างๆสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆอาคารต่างๆแต่มีผลกับชีวิตมันจะกลับไปสู่ชีวิตมันไปกลับไปสู่คุณภาพครับผมกลับไปสู่คุณภาพเพราะนั้นเนี่ยคุณภาพเชื่อมโยงกับเรื่องนี้ครับเชื่อมโยงกับความยั่งยืนครับคุณภาพที่ดีก็ยั่งยืนครับนะครับเราทำอะไรเนี่ยถ้าคุณภาพเราดีเราก็อยู่ได้เราก็ยั่งยืนสิ่งที่การทำกรีนเนี่ยก็เพื่อความยั่งยืนเพื่อคุณภาพเพราะนั้นมันเป็นอะไรที่สอดรับกันอยู่ใน3เรื่องครับนะครับอันนี้ก็ตอบโจทย์ของการเป็นโรงพยาบาลเพราะเป้าหมายของโรงพยาบาลก็มีก็คือว่าการที่มีคุณภาพในการให้การรักษาพยาบาลที่ดีคนไข้มารักษาแล้วหายแล้วมีความสุข
ทางกายและใจด้วยนะสำคัญโอ้คุยมาถึงตรงนี้เข้าใจคำว่า Green Hospital ของศรีราชชัดเจนมากๆครับแล้วก็เชื่อว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับผู้ชมไม่ว่าท่านจะเป็นบุคลากรทางการแพทย์หรือไม่นะฮะหรือว่าจะไปใช้ประโยชน์กับที่ทำงานที่บ้านของตัวท่านเองก็ได้เช่นกันขอบคุณอาจารย์มากๆนะครับขอบคุณครับนี่คือเรื่องราวดีๆของศรีราช360องศาในวันนี้ครับ Green Hospital ส่วนตอนหน้าจะพาไปชมเรื่องอะไรติดตามให้ได้นะครับวันนี้ผมและอาจารย์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ